อ่ะมาว่ากันต่อครับผู้ชมครับดูอุบัติเหตุกันสักหน่อยไหมไปดูเหตุการณ์ซึ่งถนนหนทางมันมืดขนาดไหนยังไงที่ชลบุรีสามทุ่มที่ผ่านมานี่เองเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเดินข้ามถนนค่ะทีนี้ปรากฏว่ามันเป็นจังหวะที่มันมืดมากรถคันนี้บอกว่ามันไม่ทันจริงๆนะคะเลยชนเข้าไปอย่างจังแต่ถามว่ากระชั้นชิดไหมเนี่ยกระชั้นชิดค่ะนะเป็นถนนสุขุมวิทก่อนถึงปากซอยบางละมุง12นี่ค่ะฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะคนขับรถฟอร์ดใช่ไหมอายุ27ปีชื่อศิลาเป็นเจ้าของโรงงานผลิตรองเท้าตกใจรอให้การกับเจ้าหน้าที่ในน้องไรส่วนบนพื้นถนนก็เป็นร่างของนายไพบูลย์อายุ46ปีเป็นชาวจังหวัดเลยค่ะเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุเลยตัวคนขับชื่อคุณศิลาเนี่ยบอกว่าวิ่งอยู่เลนขวาไม่เห็นเลยเห็นอีกทีก็คือผู้ตายวิ่งข้ามถนนมาถึงหน้ารถแล้วเบรกไม่ทันชนเข้าไปอย่างจังนะคะครับอ่ะแสดงความเสียใจด้วยนะครับเห็นคนไหมตอนขับมาตอนขับมาไม่เห็นเลยครับเขาเดินข้ามหรือว่าขี่รถอ่ะเขาวิ่งเขาเดินมาเลยครับเขาเดินอยู่ดีก็ข้ามมาเลยอยู่ฝั่งไหนครับหรือว่าอยู่กลางถนนเลยอยู่เลนนี้เราขี่มาเลยจะไปไหนครับก็กลับบ้านครับมันมืดไหมมืดครับนี่ มันก็พูดยากนะการข้ามถนนเนี่ยมันต้องเป็นจังหวะเวลาที่มันพอดีคือเร็วไปบางทีมันเหมือนตัดช้าไปก็ดูจะมีปัญหาโอ้แล้วถนนหลักอย่างนี้มันขับรถเร็วกันท่านผู้ชม